มาเบิ่งกันที่ทางเจ้าหน้าที่ปกสกุมบ้านสังคูเมืองสถานีนครหลวงนิจันทร์ก็ได้กักตัวคนไข้รักษาพลเมืองประเภทลมจักวันที่29 ตุลาคม 2014เจ้าหน้าที่ปกสบ้านสังคูได้ลงเหตุเวียกอยู่ห้างขายเครื่องแห่งหนึ่งเขตบ้านสังคูเมืองไซธานีและได้พบเห็นการกระทำของคนผู้หนึ่งที่ผิดสังเกตก็คือการนำเอากระแจตุเต้ซุกใส่รถจักรพร้อมจะลากเอารถจึงได้เข้ากักตัวจงให้เจ้าหน้าที่ปกสเมืองไซธานีดำเนินการสืบสวนสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนจึงฮู้ว่าผู้ถูกหาซื้อเท่าคำแพงหรือตุ้ยอายุ32 ปีกรรมกรอยู่บ้านขามงอยเมืองไซเศรษฐาณขลุงนิจันและผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าตนเองมีเจตนาจะลักเอารถจักรคันดังกล่าวแท้ก่อนหน้านั้นวันที่24 ตุลาคม 2014เวลา24 โมงผู้เกี่ยวได้ยางเลาะลักรถจักรพอฮอดแถวโรงเรียนทฤษฎีการเมืองกระทรวงป้องกันความสงบบ้านโพนพะเนาเมืองไสเศรษฐาณพลเวงจันทร์จึงพบเห็นรถยี่ห้อ Honda Web ห้อยสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนจอดอยู่ระเบียงด้านหน้าของโรงเรียนจึงได้ลงมือลักเอาโดยใส่กระแจตุเต้บิดแล้วขับขี่มาเฮือนพอมาฮอดก็ปรับเปลี่ยนสีใหม่แล้วมาขายให้กับนางตวนคนเวียดนามอยู่บ้านโนนสว่างเมืองไสเศรษฐาในราคา 170,000 กีบและในวันที่29 ตุลาคมเวลา 8:00 น.ตนเองก็ได้เคลื่อนไหวยางเลาะซอกหาลักรถจักรอีกพอมาฮอดเขตบ้านสังคูได้พบเห็นรถจักรยี่ห้อ Honda Web ห้อยสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนจอดอยู่ข้างหน้าห้างขายเสื้อผ้าและได้ลงมือเอากระแจตัวเต้ซุกใส่ปิดแต่เวลานั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มพบเห็นพอดีจึงถูกกักตัวต่อกับคดีดังกล่าวปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ปปสเมืองไซธานีณพลวิจันทร์ควบเร่งสืบสวนสอบสวนเก็บกำข้อมูลหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวตามกฎหมาย